สู่บทสุดท้ายของลุงแซมไว้กับงานถักทอโอเคกับยูแกมเจกันต่อนะครับกับพาร์ทสุดท้ายของลุงแซมแล้วครับในพาร์ทนี้ผมจะมาจัดการตรงนี้กันทำให้เป็นห้องถักนิตติ้งอีกห้องหนึ่งที่มันสวยงามขึ้นเนี่ยแถบตรงนี้ครับผมจะจัดการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วนกันนะผมไปดูต้นเงินก่อนนะเงินมี 27,000 ไม่น่าจะพอหรือเปล่าเฮ้ยนายมาขึ้นอีกแล้วไอ้พวกนี้มันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็งานที่ลุงแซมแกขายครับตอนนี้ดูดิโอ้โหอย่างเยอะแต่เขายังขายไม่ออกไงผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนอ่ะมันได้เงินเยอะสุดครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเสื้อแหละเนาะที่ขายได้เยอะสุดน่ะน่าจะใช่เลยเพราะว่าอย่างอื่นน่ะไม่ถึงร้อยไงเสื้อหลัก200แน่นอนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีตรงนี้เยอะปะอ๋อมีเท่ากันไม่เป็นไรนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะต้องรอให้ขายออกก่อนครับเดี๋ยวไปดูต่อกันในไลฟ์ก็ได้ครับไลฟ์เฟซบุ๊กผมนะผมน่าจะมาดูลุงแกก่อนนั่นแหละว่าเขาขายพวกนี้ออกหรือเปล่าแล้วก็ระบบออนไลน์เดี๋ยวไปดูก่อนชึบว่าเป็นยังไงบ้างนะไอ้ร้านค้ามาร์เก็ตต่างๆอ่ะนี่ครับมาร์เก็ตก็ยังมีของแบบเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีของเราขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้น้ำผลไม้ตัวเนี้ยผมทำให้ดูไม่ทันไงเพราะว่าผมเล่นไม่ทันแล้วครับเราต้องไปเรียนรู้สกิลตัวนี้ไม่ใช่สกิลไอ้ตรงนี้นะครับมันต้องเป็นสกิลไอ้การทำเฮิร์บมาแหละถึงจะสามารถทำน้ำผลไม้ตัวนั้นได้น้ำสมุนไพรดิเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับสามารถทำได้ไงเราต้องเก็บไอ้ค่าตัวเนี้ยให้ระดับ10ก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่น Subject Zero ครับทำอันเนี้ยเพิ่มเติมกันนะผมจะเก็บสกิลใหม่ๆให้ครบเลยสำหรับ Subject Zero อ่ะเพราะตอนที่ผมเล่นแพ็กตอนนั้นน่ะมันจะไม่มีระบบไอ้ตรงนี้เข้ามาไงEco System ตัวนี้แล้วก็ระบบไอ้ตรงนี้การถักยังไม่มีเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพิ่มเติมกับ Subject Zero ละกันเพราะเขาสายทำไอ้ตรงนี้อยู่แล้วครับเนี่ยปณิธานนะ Subject Zero อ่ะจะเยอะสุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะผมหาที่ลงสวยๆก่อนตอนนี้มีเงิน 35,000 แจ่มเลยสร้างบ้านได้แล้วชั้น2ลุงแซมก็จะได้มีที่ถักข้างบนไงไม่ใช่อะไรอันนี้เก็บไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยไม่มีที่ลงเลยเนี่ยสุดเศร้าใจอันนี้ละกันเจ็บไม่เป็นไรโหมดโอเพนว่ะโอเคไปเราไปจัดการสปีดบิลสร้างตรงนี้กันดีกว่าครับสำหรับการทำห้องถักเพิ่มเติมวิวธรรมชาตินอกบ้านตรงนี้กันเนี่ยตรงเนี้ยผมจะลงเฟอร์นิเจอร์ให้สวยเลยครับเพื่อความแจ่มไงเพราะว่าตอนเนี้ยลุงเขามีเงินแล้วครับไอ้ตรงนี้ยังขายไม่ออกเลยเนาะดีเราได้ต้นเงินมาซัพพอร์ตแหละไม่งั้นน่ะมีปัญหาแน่นอนครับการเงินเขาอะเราก็ใช้การเก็บต้นเงินเอาทำนองนี้แล้วก็เอาต้นเงินมาลงทุนในพวกนี้ถักทอพวกนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมจะไม่บังคับเขาแล้วครับผมจะให้ลุงแซมแกถ้าอยากถักก็คือเขาจะถักเองแหละแล้วก็รอให้เขาถักเองทำนองนี้เกรดที่เขาได้อะมันจะดีกว่าเราบังคับเขาไงถ้าเขาถักเองอย่างเงี้ยเกรดมันจะเป็นเลเจนดารี่แน่นอนครับโอเคไปเราเริ่มสปีดบิลตรงนี้กันดีกว่าครับผมเอาให้สวยงามกันเป็นที่ถักแห่งใหม่วิวแบบธรรมชาติ 100% กันเลยทีเดียวจัดไฟครับผมเริ่มสปีดบิลกันดีกว่าThank you.
โอเคครับเป็นไงอย่างสวยเสร็จเรียบร้อยห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงของลุงแซมโอ้โหดูดิแสงกำลังลอดผ่านมายามเย็นน่ะอย่างสวยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อยังขายไม่ออกเรามีเหมือนกับที่นั่งเล่นนอกบ้านด้วยนี่ไงมีทิวทัศน์เป็นต้นไม้บริเวณนี้แต่มันเล็กไปหน่อยเนาะอันนี้ผมทำทางเชื่อมเฉยๆนะครับระหว่างห้องนี้กับห้องนี้ไงเขาจะได้เดินผ่านกันมาได้จากประตูตรงเนี้ยเนี่ยเดินเข้าทางนี้ออกทางนี้ได้ทำนองเนี้ยครับก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้สำหรับห้องด้านบนของลุงแซมในที่สุดเราก็ตกแต่งห้องสุดท้ายของลุงแซมเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็พัทยาของลุงแซมหรือ DLC Nightingale เราจบอย่างสมบูรณ์แบบกันแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูในไลฟ์ครับว่าอะไรมันราคาสูงสุดเราสามารถทำเงินได้เยอะสุดผมจะไปเล่น Subject Zero ไงเพราะอันเนี้ยเขาต้องรอเวลาครับในการขายไม่ใช่เราลงปุ๊บแล้วเราขายได้เลยนะไม่ใช่ครับแล้วก็บ้านโดยรวมของลุงแซมก็เป็นประมาณนี้ที่เราเล่นกันมาทั้งหมด11พาร์ทไงล่ะอย่างสวยเลยอ่ะเต็มๆบ้านอ่ะเนาะดูดิแจ่มๆครับพาร์ทยาของลุงแซมก็จบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบกับแซมไว้ถ้าผมคิดถึงเขาเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกทีแหละในไลฟ์เนาะน่าจะแจ่มอ่ะมาเก็บของทำสกิลตัวเนี้ยเพิ่มเติมก็ได้ไงเพราะว่าลุงแซมอ่ะแกน่าจะอยู่ได้แล้วครับขายงานไอ้ตรงนี้แหละให้เป็นงานหลักไปเลยเนาะไอ้พวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ถักงานเรื่อยๆอยู่แล้วไงเห็นปะเนี่ยไอ้แว่ถักอีกแล้วถักตลอดเลยอ่ะลุงแซมอ่ะเฮ้ยมันมีสกิลอะไรขึ้นน่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อสกิลคอมดี้ใช่ไหมเขาดูไอทีวีอยู่ด้วยครับคือการถักมาถ่ายทุกที่แหละครับจะถักตรงนี้ก็ได้ไปนั่งถักตรงนี้ก็ได้นอกบ้านสวยหรือแถบตรงนี้ที่มีเปียโนฟังยามเย็นได้แต่ต้องจ้างคนมาเล่นเปียโนให้ฟังครับสุดเซ็งเลยเขาอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวค่อยหาคู่ให้ลุงแซมละกันลุงแซมแกน่าจะคบกับคนนี้แหละครับเนี่ยเคนลี่เนี่ยน่าจะใช่เนาะเพราะว่าเขาจีบๆกันอยู่นะผมเห็นแวบๆอ่ะฮะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทยาวของลุงแซมหรือ DLC Nightingale ถ้าใครชอบก็ฝาก Subscribe ช่องของผมฝากไลค์กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันต่อใน Facebook Live กับปณิธานตัวนี้การถักหรือ Lord of the Knife นั่นเองวันนี้สวยงามเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับผมเกียร์นี้น่าจะดีนะเนี่ยเนาะ Legendary แน่นอนนะถ้าลุงแซมถักเองนะไม่มีปัญหาเลยสุดยอดเลยทีเดียว